พื้นที่ผิวและ ปริมาตรของปริซึมนะฮะอันนี้ต่อนะครับเรารู้นะครับอธิบายลักษณะสมบัติของปริซึมได้หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมได้นำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อันนี้เราพอรู้แล้วนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อไปเรามาดูครับอันนี้คือลักษณะของปริซึมนะครับเราลองดูซิให้นักเรียนลองพิจารณานะครับนักเรียนลองพิจารณารูปเรขาคณิต3มิติต่อไปนี้เวลาพิจารณาเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาส่วนประกอบของมันนะครับส่วนประกอบนะของมันนะนักเรียนดูนะครับส่วนแรกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฐานหรือหน้าตัดนักเรียนลองดูดิครับมันมีกี่ฐานมี2ฐานนะครับก็มีข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะฮะดูนะเราพิจารณาตรงส่วนประกอบนะครับมีฐานหรือหน้าตัดมี2ฐานนะครับต่อมาครับพิจารณาดูอันนี้เขาเรียกว่าด้านข้างหรือผิวข้าง นะครับด้านข้างหรือผิวข้างนักเรียนเปิดไปดูหน้า3นะครับหน้า3มันจะอยู่ใน3อะไรที่จดก็จดอะไรที่ไม่จดก็ไม่ต้องจดมีหนังสือก็ไม่ต้องจดนะครับนะใช้หนังสือเป็นประโยชน์เอาดินสอเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมที่ครูบอกเขียนลงไปในหนังสือผิวข้างนะครับไม่ผิวข้างนะอันนี้ไม่ผิวข้างนะครับไม่ใช่หน้าข้างนะเหมือนกับมีคนถามว่าอะไรอยู่ข้างหน้านักเรียนรู้ไหมครับอะไรอยู่ข้างหน้าเหมือนมีคนถามเนี่ยคนเดินมาปุ๊บถามว่าอะไรอยู่ข้างหน้านักเรียนรู้ไหมครับหูอยู่ข้างหน้าใช่ไหมหูอยู่ข้างหน้าใช่ไหมหูอยู่ข้างหน้าผู้ผิดไหมครับไม่ผิดนะอ่ะอันนี้เขาเรียกว่านะครับด้านข้างหรือผิวข้างเองนะอ่ะดูต่อนะเรามาดูส่วนประกอบเวลาเราแยกมาถึงพามันออกมาเงี้ยนะครับแยกเป็นทีละส่วนเราก็จะมีอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ฐานหรืออะไรครับฐานหรือหน้าตัดอันที่2ก็น่าจะเป็นอะไรครับด้านข้างหรือผิวข้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของรูปทรง3มิติเมื่อกี้นะครับดังนั้นเราลองมาสรุปครับว่าไอ้รูปทรงที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรนักเรียนรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเราเรียนอะไรอยู่ครับเราเรียนปริซึมมันน่าจะเรียกว่าอะไรมันก็น่าจะเรียกว่าปริซึมใช่ไหมฮะนักเรียนดูต่อครับเรามาดูครับว่าจริงๆแล้วอันในรูปเมื่อกี้มันเป็นลักษณะของอะไรปริซึมใช่ไหมฮะเป็นลักษณะของปริซึมอันนี้นักเรียนต้องจดนะครับหรือถ้ามีหนังสืออันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่นักเรียนนะครูแล้วแต่นักเรียนนะครับนักเรียนจดก็ได้หรือถ้ามีในหนังสือก็นักเรียนก็ดูในหนังสือเลยวิธีการเรียนที่ดีนะนักเรียนเคยดูประกาศในโฆษณาไหมครับว่าสีเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความจำได้ 70%เคยดูไหมครับนะถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมอันนี้เรื่องจริงที่สุดเลยดังนั้นเวลานักเรียนเนี่ยนะครับควรจะมีปากกาที่เป็นสีเนี่ยเวลาครูเรียนเนี่ยครูจะมีปากกาที่เป็นสีเนี่ยมันจะทำให้สะดุดตาแล้วจะทำให้เราเนี่ยจำได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้านักเรียนมีปากกาเน้นก็จะดีนะครับเน้นหรือไม่ก็เอาปากกาสีเนี่ยขีดมันจะทำให้เราจำได้ยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วต้องจำไหมอันเนี้ยไม่ต้องจำนะครับคือบทเนี้ยที่เขาบอกว่ามันคืออะไรเนี่ยความจริงไม่ต้องจำแค่ครูหยิบรูปหยิบวัตถุมาให้ดูปุ๊บแล้วนักเรียนบอกว่าอันนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยท่านเรียนตอบได้คือได้แล้วนะฮะดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องจำแต่เพียงรู้ว่ามันมีความหมายว่ายังไงแค่นั้นเองท่านเรียนสามารถบอกได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐาน ทั้ง2เป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับรูปเรขาคณิต3มิตินะต้องเป็น3มิติด้วยนะครับที่มีฐานทั้ง2แล้วก็มีฐานอยู่กี่ฐานครับ2ฐานเป็นรูปเหลี่ยมนี่หมายความถึงอะไร3เหลี่ยม4เหลี่ยม5เหลี่ยม6เหลี่ยมไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะ
เท่ากันทุกประการและรูปเหลี่ยมที่เป็นฐานมันต้องทำไมครับเท่ากันทุกประการนักเรียนรู้จักคำว่าเท่ากันทุกประการไหมสรุปง่ายเท่ากันทุกการหมายความว่าเอามาประกบกันเนี่ยมันทับกันสนิทเลยหรือมันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละก๊อปปี้มาเลยอันเดียวกันนะฐานทั้งคู่อยู่ในระนาบที่ขนานกันต้องขนานกันด้วยนะขนานกันหมายความว่าไงขนานกันไม่ใช่เอียงนะไม่ใช่อีกอันนึงเอียงนี้อีกอันนึงเอียงนี้ไม่ถูกนะครับเอียงนี้ขนานกันก็คือแบบว่ามันจะต้องทำไมครับมีความห่างของระยะทำไมกันทุกระยะเลยเท่ากันหมดเลยและด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานถามว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่สี่เหลี่ยมด้านขนานไหมใช่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่สี่เหลี่ยมด้านขนานไหมครับใช่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่สี่เหลี่ยมด้านขนานไหมครับใช่ใช่นะครับดังนั้นไอตรงที่เป็นผิวข้างหรือด้านข้างมันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้แต่มันต้องเป็นอะไรครับมันต้องเป็นด้านขนานนั่นเองนะฮะอ่ะต่อนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับอันนี้ดูลักษณะนะรีเพย์นิดนึงตายเลยพลาดไปแล้วนี่นะครับจะรีเพย์ให้นักเรียนดูสักนิดนึงนักเรียนดูนะมันจะเป็นฐานวิ่งมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีผิวข้างออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปทรงที่เราสังเกตไปเมื่อกี้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเรามาดูนะครับว่ารูปไหนนะเรียกว่าปริซึมรูปไหนนะเรียกว่าปริซึมจุดเด่นของปริซึมคืออะไรครับมีฐานกี่ฐานแล้วฐานจะต้องเป็นรูปอะไรครับรูปเหลี่ยมแล้วฐานจะต้องทำไมกันเท่ากันทุกประการแล้วก็ต้องทำไมด้วยขนานกันนะครับอ่ะลองดูเลยไม่ต้องจดนะเป็นหรือไม่เป็นครับไม่เป็นเพราะรูปหัวใจนี่ใช่รูปเหลี่ยมไหมไม่ใช่นะครับหัวใจไม่ใช่เหลี่ยมนะฮะต่อไปครับอันนี้ไม่เป็นนะฮะต่อไปครับเป็นไหมครับเป็นเป็นนะครับไม่เป็นนะครับไม่เป็นเพราะว่านักเรียนสังเกตมีฐานสองฐานจริงขนานกันด้วยแต่ว่าตรงฐานมันเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปวงกลมแสดงว่ามันเป็นทรงอะไรนะอันนี้ยังไม่สอนนะครับแต่ว่านักเรียนน่าจะรู้แล้วนะครับไม่เป็นนะครับต่อมาเนี้ยฮะเป็นไหมครับเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นเป็นไหมฮะบางคนก็บอกว่าเป็นบางคนก็บอกไม่เป็นเป็นนะครับเป็นนะมันประกอบเป็นรูปอะไรครับน่ะดาวแล้วไอ้ดาวนี่ประกอบไปด้วยอะไรสามเหลี่ยมเนี่ยต่อนะครับอันนี้ชัวร์ 100% เลยครับเป็นนะฮะอันนี้แหละครับเพราะนักเรียนสังเกตฐานนี่มันเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่ากันสรุปไม่เป็นเลยนะนี่ไม่เป็นเรียบร้อยต่อมาเนี่ยดูนะครับการเรียกชื่อริซึมนะครับเวลาเราจะเรียกชื่อเนี่ยเราจะเรียกชื่อตามอะไรรู้ไหมตามฐานนะครับเราจะเรียกชื่อของมันเนี่ยตามฐานนักเรียนดูนะครับถ้านักเรียนเข้าใจไม่ต้องจดนะเรียนแบบเข้าใจเลยไม่ต้องจดไปก็เท่านั้นนะฮะจดไปถ้าไม่เข้าใจก็เท่านั้นเรียนแบบอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายไม่ยากนะมันเรียกตามฐานไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดการเรียกชื่อปริซึมเรานิยมเรียกชื่อปริซึมตามลักษณะของรูปเหลี่ยมที่เป็นฐานนะครับหรือหน้าตัดหัวท้ายของปริซึมนั้นแสดงว่าถ้าปริซึมเนี่ยมีฐานเป็นห้าเหลี่ยมเราจะเรียกว่าอะไรครับปริซึมฐานห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมล่ะปริซึมฐานสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมล่ะปริซึมฐานหกเหลี่ยมดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเวลาเราเรียกชื่อของปริซึมเนี่ยจะเรียกตามฐานนะฮะดูต่อนะครับลองทายซิว่าฉันชื่ออะไรนะครับไม่ใช่ถ่ายเพื่อนนะครับถ่ายรูปนะดูนี่นะฮะอ้าวอันแรกครับปริซึมอะไรครับปริซึมหกเหลี่ยมอันที่สองมันคือเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยสี่อะไรนะมันต้องบอกชื่อนะครับสี่เหลี่ยมมันมีหลายแบบนะ
ี่เหลี่ยมค้างหมูนะครับปริซึมสี่เหลี่ยมค้างหมูนะครับอันที่สองล่ะปริซึมเท่าไหร่นะครับห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะครับห้าเหลี่ยมปริซึมห้าเหลี่ยมนะอันนี้เพราะมีอยู่ห้าเหลี่ยมนะอ่ะต่อมานะครับสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมมีหลายแบบไหมครับมีสามเหลี่ยมมุมฉากมีสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมแหลมมุมป้านนะฮะเราต้องบอกลักษณะเด่นของมันด้วยนะครับอันที่สองแน่ใจแสดงว่านับไม่ถ้วนนะครับอันนี้พิซซ่าแปดเหลี่ยมนะครับสุดท้ายครับพิซซ่าสี่เหลี่ยมนะครับพิซซ่าสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับสี่เหลี่ยมนะครับอ่ะวันนี้เราก็ทำการรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของพิซซ่านะครับเดี๋ยวนี้ขอสรุปนิดนึงครับวันนี้เรามาทำการรู้จักเกี่ยวกับพิซซ่านะครับว่าแล้วก็ทำการรู้จักว่าในบทนี้เราเรียนอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องเรียนแล้วก็มีข้อตกลงระหว่างกันนะครับว่าเวลาเราจะเรียนกับครูเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างนะครับ